การพูดที่นี่ในวันนี้มุ่งหมายสำหรับผู้ที่บวชระหว่างปิดภาคคือล้วนแต่เป็นผู้บวชใหม่ก็รู้สึกเป็นห่วงอยู่ว่าจะมีอะไรบางอย่างที่ยังเข้าใจไม่ทันกับเวลาจึงเลือกเรื่องชนิดนี้มาพูดทุกคราวสำหรับวันนี้คิดว่าจะพูดเรื่องสิ่งที่ควรสนใจอย่างยิ่งเรื่องหนึ่งคือเรื่องที่เรียกในภาษาบาลีว่ามันดะก็ยังไม่ทราบจะแปลเป็นภาษาไทยว่าอะไรเอาแต่ความหมายของมันก็คือว่าไอ้ส่วนที่ดีที่สุดของส่วนใหญ่ทั้งหมดอย่างว่าเราเอามะพร้าวมาคั้นออกเป็นน้ำกะทิอย่างข้นที่สุดไอหัวกะทิแท้ๆนั่นแหละก็เรียกว่ามันดะเป็นคำนามเป็นคำนามนามกลางๆจะแปลเป็นภาษาไทยว่าอะไรคุณก็แปลเองสิทีนี้เราเรียกว่ามันดะคือหัวกะทิถ้าสำหรับมะพร้าวถ้าส่วนที่เหลือก็เรียกว่ากากในความที่น่าดื่มของหัวกะทินั่นก็เรียกว่าอะไรโอชะอะไรของมันท่านเราจึงได้เป็นของที่จะต้องเอามาสนใจเปรียบเทียบกันก็คือว่าไอหัวกะทิเรียกว่ามันดะไอ้ความน่าดื่มของมันเรียกว่าปิยะแล้วกากของมันเรียกว่ากะสตะนี่เป็นภาษาบาลีเรียกกะสตะกากมะพร้าวเรียกว่ากะสตะไอ้หัวกะทิข้นๆเรียกว่ามันดะและความน่าดื่มของหัวกะทินั่นเรียกว่าปิยะก็คงไม่มีใครกินกากมะพร้าวนอกจากหมูก็ยังเหลือแต่ไอ้หัวกะทิไอ้ตัวหัวกะทิก็เรียกกับมันดะมันเรียกรวมๆกันไปแกนสารของมันมันมีอยู่ที่ความน่าดื่มนั่นก็คือความหวานความมันความหอมอะไรต่างๆที่มันมีอยู่ในน้ำกะทินี่เราเรียกว่าปิยะถ้าคุณเข้าใจคำว่ามันดะปิยะนี่เสียดีๆแล้วก็จะพูดถึงพระพุทธภาษิตที่ตรัสว่ามันดะปยะมีทางภิกขเวพรหมจริยังว่าพรหมจรรย์นี่น่าดื่มเหมือนมันดะแต่คำว่ามันดะในพระบาลีนั่นก็พูดที่อินเดียมันไม่มีหัวกะทิมันไม่มีน้ำกะทิไอ้มันดะนั่นหมายถึงไอ้สิ่งสุดท้ายที่ดีที่สุดของสิ่งที่แยกออกมาจากนมเมื่อพูดมันดะเฉยๆน่าดื่มเหมือนมันดะแล้วก็หมายถึงอันนี้ตัวรีดนมมาทำเป็นนมเปรี้ยวเอาฝานมเปรี้ยวมาทำเป็นเนยจากเนยทำเป็นเนยใสจากเนยใสทำเป็นยอดเนยใสคือมันดะถ้าพูดที่อินเดียก็หมายถึงไอ้สัปปิมันดะก็รู้กันทันทีพูดถึงเมืองไทยไม่รู้นั่นก็จะเปรียบเทียบด้วยสิ่งที่มันเหมือนกันแท้คล้ายกันแท้ก็คือหัวกะทิที่ตำอย่างดีแล้วก็มีรสอย่างดี
เนี่ยพรหมจรรย์นี่น่าดื่มมื้นมันดะพรหมจรรย์นี่หมายถึงอริยมรรคมีองค์8เมื่อหมายถึงอริยมรรคมีองค์8ก็หมายถึงพรหมจรรย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งของภิกษุนี่การประพฤติในดีที่สุดในอริยมรรคมีองค์8นี่เรียกว่าพรหมจรรย์สำหรับภิกษุก็ระดับหนึ่งสำหรับชาวบ้านก็ระดับหนึ่งเพราะว่าอยู่ที่บ้านเป็นชาวบ้านก็ประพฤติอริยมรรคมีองค์8นั่นเองตามแบบของชาวบ้านก็เป็นพรหมจรรย์อยู่นั่นแหละนั้นเขาให้ถือว่าพรหมจรรย์แล้วก็เป็นของที่น่าดื่มเหมือนมันดะซึ่งต่อไปนี้ก็จะเรียกว่ามันดะเฉยๆไม่ต้องอธิบายกันแล้วจะเป็นมันดะจากนมหรือจะเป็นมันดะจากมะพร้าวก็สุดแท้พรหมจรรย์นี่น่าดื่มเหมือนมันดะก็หมายความว่าการประพฤติพรหมจรรย์นั่นเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาคือน่าประพฤตินะไม่ใช่ว่าจะเป็นสิ่งที่น่าเกลียดน่าชังเดือดร้อนลำบากนะมันมีอยู่อีกสูตรหนึ่งซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสเปรียบเทียบไว้ให้ฟังว่าการรู้อริยสัจนั่นเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดประพฤติพรหมจรรย์แล้วมันก็รู้อริยสัจไอ้เดินตามมรรคมีองค์8แล้วในที่สุดก็รู้อริยสัจนั้นเอาการรู้อริยสัจเป็นผลฉะนั้นเราจะกินมันดาชนิดไหนก็ไปผลสุดท้ายก็คือความสุขนะหมายถึงการได้ลิ้มรสของไอ้ความสุขนี่ประพฤติพรหมจรรย์นี่เพื่อรู้อริยสัจรู้พร้อมเฉพาะคือลักษณะการตรัสรู้ซึ่งอริยสัจที่นี่พระพุทธเจ้าท่านได้เปรียบไว้ว่าแม้ว่าเราจะถูกเขาแทงด้วยหอกตอนเช้า100 เล่มตอนบ่ายตอนเที่ยง100 เล่มตอนเย็น100 เล่มรวมวันหนึ่ง300 เล่มแล้วถูกแทงอยู่เป็นเวลา100 ปีถ้าว่ามันจะรู้สัตรู้อริยสัจได้ด้วยเหตุนี้แล้วก็จงยอมเขาเถิดยอมให้เขาทำอย่างนั่นแก่เราเพื่อแลกกับผลคือรู้อริยสัจนี่แต่ว่าการรู้อริยสัจนั้นมีสุขมีโสมนัสเป็นรสไม่ใช่ว่าการรู้อริยสัจนั้นจะต้องเจ็บปวดเหมือนอย่างนั้นการรู้อริยสัจที่ทำถูกวิธีนั้นมันก็มีรสมีสุขมีโสมนัสเป็นรสนั้นอริยมรรคมีองค์8เมื่อปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนแล้วให้เกิดผลคือการรู้อริยสัจด้วยแล้วก็เป็นสุขด้วยในเวลานั้นนะเป็นสุขด้วยเพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่าปัญมันดะไปยะมีทางภิกขเวพรหมจริยังว่าพรหมจรรย์นี้น่าดื่มเหมือนมันดะพรหมจรรย์นี้ก็คืออริยมรรคมีองค์8อยู่แล้วนี่ไปเกี่ยวข้องข้าวมันก็มีความสุขแล้วก็ให้ผลเป็นการรู้อริยสัจความเป็นอย่างนั้นเรียกว่ามันมีรสอร่อยเหมือนการดื่มมันดะเราต้องคิดดูให้ดีๆให้ส่วนที่มันเกี่ยวกับเรามันยังหลับหูหลับตาในเรื่องนี้อยู่ก็ได้คือไม่รู้จักในการดื่มมันดะในการประพฤติพรหมจรรย์เราจึงเบื่อหน่ายระอาในการประพฤติพรหมจรรย์ไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์ด้วยชีวิตจิตใจทั้งหมดประพฤติอย่างเสียไม่ได้ก็มีประพฤติอย่างที่เรียกว่าจิตใจมันไม่ต้องการ
ให้มันก็ทนอยู่ไปอย่างนี้เนี่ยมันผิดกันมากมายเหลือเกินไอ้คนหนึ่งประพฤติพรหมจรรย์สนุกสนานสบายมีสุขโสมนัสเหมือนการดื่มกินมันดะทีนี้คนหนึ่งมันประพฤติพรหมจรรย์อย่างเสียไม่ได้เหมือนกับว่ามันกินกากมะพร้าวถ้าถูกบังคับให้กินกากมะพร้าวเหมือนหมูจะว่าอย่างไรคงจะลำบากใจนั่นแหละพรหมจรรย์ที่ประพฤติไม่ดีประพฤติด้วยความรังเกียจกินแนงตัวเองไม่ได้มีศรัทธาหรือไม่ได้มีอิทธิบาทหรือไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นเครื่องทำให้สำเร็จมันก็เหมือนกับทนกินกากมะพร้าวเข้าไปพรหมจรรย์คือการบวชของผู้ใดมีลักษณะอย่างนี้มันก็ตรงกันข้ามจากที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ามันดาปยมีทางภิกขเวพรหมจริยังซึ่งเราจะสวดกันอยู่ทุกๆวันเสาร์นี่ขอให้สนใจสักหน่อยโดยเฉพาะผู้ที่บวชใหม่ในระหว่างพักปิดการเล่าเรียนหยุดพักการเล่าเรียนเนี่ยควรจะเข้าใจดีๆผมสังเกตดูเห็นว่ายังไม่เข้าใจคือว่าบวชตามประเพณีบ้างบวชตามความชักชวนบ้างบวชเพื่อลองดูเป็นส่วนมากแต่ข้อนี้ไม่เป็นไรละเพราะตอนแรกมันก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าเมื่อบวชเข้ามาแล้วเนี่ยขอให้มันรู้สึกเหมือนกับการดื่มซึ่งมันดะให้เหมือนกับไอ้กินไอ้กะทิที่มีรสอร่อยอย่าไปกินกากมะพร้าวเมื่อไม่รู้อะไรเป็นอะไรมันก็จะเหมือนกับกินกากมะพร้าวอยากนอนอ้าวมันก็ตีระฆังไหว้พระสวดมนต์มันก็เหมือนกับกินกากมะพร้าวนะเพราะว่ามันอยากนอนอยากนอนสายก็ไม่ต้องการจะมาไหว้พระสวดมนต์หรือมาฟังบรรยายตลอดเวลาเป็นอย่างนั้นแล้วก็เรียกว่าไม่ใช่พรหมจรรย์แล้วมันเป็นกากของพรหมจรรย์ที่เรียกว่ากัสสตะไม่ใช่มันดะไม่ใช่ปยะทำอย่างไรจึงจะสนุกสนานเป็นสุขโสมนัสเหมือนการดื่มมันดะมันก็ไม่มีอะไรนอกจากว่าทำให้มันเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรแล้วมันก็จะเกิดความพอใจขึ้นมาคือมีฉันทะพอใจขึ้นมาเป็นข้อแรกพยายามทำฉันทะนี่ให้เป็นกำลังทางจิตที่เรียกว่าสมาธิที่ประกอบอยู่ด้วยฉันทะมันก็จะมีวิริยะคือความภาคเพียรมีจิตตะเอาใจใส่มีวิมังสาการวิจัยแก้ไขอุปสรรคอะไรต่างๆเมื่อครบสี่ทั้งสี่อิทธิบาทนี้แล้วมันก็สนุกนะไอ้ความสนุกนะเป็นรสอร่อยอยู่ในตัวการประพฤติพรหมจรรย์เดี๋ยวนี้มันยากเมื่อพิจารณาดูโดยทั่วๆไปบรรดาที่บวชกันอยู่เวลานี้ไม่มีลักษณะอย่างนี้คือว่าไม่ได้ประพฤติพรหมจรรย์ที่อริยมรรคมีองค์8ประพฤติพรหมจรรย์ที่การเรียนการสอบไล่การเป็นได้ดิบได้ดีหรือบางทีประพฤติพรหมจรรย์เพื่อลาภสักการะของคนที่ไม่มีความสามารถจะหาลาภสักการะโดยวิธีอื่นต่ำลงไปจนกระทั่งถึงว่าอาศัยเป็นอาชีพเป็นช่องทางที่จะได้ปัจจัยมาเลี้ยงอาชีพอย่างนี้ไม่ใช่พรหมจรรย์
เพราะว่าอย่างนี้ไม่ใช่อริยมรรคมีองค์แปดผมขอให้สนใจเรื่องอริยมรรคมีองค์แปดอย่างที่ได้พูดซ้ำพูดแล้วพูดอีกในการบรรยายที่หินโค้งแล้วก็ทำให้มันมีขึ้นมาให้มีการเป็นอยู่ด้วยอริยมรรคมีองค์แปดที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเรียกว่าการเป็นอยู่โดยชอบแล้วจะสนุกในเมื่ออริยมรรคมีองค์แปดทั้งแปดองค์มันกลมกลืนกันฮะมันจะเป็นความสุขที่สุดคือมันจะเกิดความพอใจในการที่ได้กระทำเขาเรียกว่าปีติพอมีปีติแล้วก็ต้องมีสุขถ้ายังไม่มีปีติและไม่มีสุขก็หมายความว่ามันยังไม่ถูกกับเรื่องนั่นคุณไปขยับขยายไปปรับปรุงอะไรดีๆว่าพอตื่นนอนขึ้นมาให้มันรู้สึกปีติและเป็นสุขในการที่เราได้เป็นเราอยู่นี่ คือได้ประพฤติอะไรอยู่ในทุกวันนี้แล้วก็พอใจอยู่ตลอดวันตลอดเวลาจนกระทั่งกว่าจะนอนลงไปอีกจะหลับลงไปอีกก็ให้รู้สึกพอใจตัวเองนับถือตัวเองได้ยกมือไหว้ตัวเองได้เวลาจะนอนพอตื่นขึ้นมาก็พอใจมีปีติในตัวเองแล้วก็ทำอะไรไปตามเรื่องตามเราเพราะว่ามองเห็นอยู่แต่ความถูกต้องไม่มีความผิดไม่มีความเสียหายไม่มีความชั่วไม่มีอะไรก็พอใจอยู่อย่างนี้ขอให้ไอ้ตัวชีวิตเนี่ยมันเป็นเหมือนการดื่มมันดะอยู่ตลอดเวลาอย่าให้มันเหมือนกับต้องจำใจกินกากมะพร้าวอยู่ตลอดเวลาคือมันมีความอิจฉาระอาใจไม่สนุกในสิ่งที่ตนจะกระทำหรือต้องกระทำหรือกำลังกระทำอะไรก็ตามมันไม่รู้สึกสนุกไม่รู้สึกพอใจเนี่ยเราก็มีความเป็นอยู่ในแบบที่เรียกว่าได้ตั้งใจไว้ดีได้จัดสรรไว้ดีได้เลือกแล้วดีตามแบบของพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าพรหมจรรย์นี่น่าดื่มเหมือนมันดะก็หมายความว่าให้คนที่มีชีวิตอยู่อย่างสาวกของพระองค์นะเป็นผู้ที่รู้สึกพอใจตัวเองอยู่เสมอจะเรียนหนังสือก็สนุกจะทำวิปัสสนาก็สนุกจะทำงานอื่นๆตามที่ว่าร่างกายมันจะต้องทำนี่ก็สนุกตลอดจนถึงว่าจะทำประโยชน์ผู้อื่นในการแผ่ศาสนาในการที่มันเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นมันก็รู้สึกสนุกไม่ใช่ว่าเราจะเป็นคนเห็นแก่ตัวหรือจะเป็นคนขี้เกียจเพื่อจะเอาความสนุกเนี่ยขอให้สังเกตให้ดีๆแต่มันเป็นเพราะว่าไอ้ระเบียบระบอบที่พระพุทธเจ้าท่านจัดไว้นี่มันต้องเป็นอย่างนี้คือเมื่ออยู่กันอย่างนี้แล้วก็จะต้องมีความสุขเป็นไปในลักษณะความสุขเป็นที่พอใจเป็นที่ปีติปราโมทย์ขอให้สังเกตดูว่าถ้าเราตั้งจิตไว้ถูกต้องและทุกอย่างจะเป็นไปในทางที่ดีอย่างนี้ถ้าตั้งจิตไว้ผิดอย่างเดียวเท่านั้นมันจะตรงกันข้ามถ้าตั้งจิตใจไม่ถูกต้องมันจะดื่มมันดะอยู่เรื่อยแต่ถ้าตั้งจิตไว้ผิดอย่างเดียวนั้นมันจะกินกากมะพร้าวอยู่เรื่อยคอยสนใจคำว่าตั้งจิตไว้ถูกหรือตั้งจิตไว้ผิดเป็นคำแห่งคำนี้เป็นคำที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสมากในที่มากแห่งแม้กระทั่งเรื่องอื่นๆก็มักจะสรุปไว้ที่ว่าตั้งจิตไว้ผิดหรือตั้งจิตไว้ถูกนี่หรือกล่าวหรือสัตว์ไว้เป็นหลักกว้างที่สุดว่าถ้าตั้งจิตไว้ผิดนั่นมันก็จะมีความทุกข์
ยิ่งกว่าที่พวกศัตรูคู่พระปักเขาจะรวมกันทำให้เราได้ซะอีกถ้าตั้งใจไว้ถูกแล้วก็จะมีความสุขยิ่งกว่าที่บิดามารดามิตรสหายที่เป็นที่รักทั้งหลายจะรวมกันทำให้เราเสียอีกท่านย้ำตรงที่ว่ามันวางจิตไว้ถูกวางจิตไว้ผิดอย่างเดียวเท่านั้นนี่มันหมายความว่าถ้าวางจิตไว้ถูกแล้วชีวิตมันเป็นการดื่มมันดะถ้าวางจิตไว้ผิดมันก็เป็นกินกากมะพร้าวซึ่งยากที่จะกลืนเข้าไปได้ถึงว่ามันจะไม่ตายมันก็อยู่อย่างแกนๆอย่างนี้มันจะอยู่ในเพศมาบรรพชิตก็ดีจะออกไปอยู่ในเพศคฤหัสถ์ก็ดีขออย่าได้ลืมในเรื่องหลักเกณฑ์อันนี้แล้วที่เข้ามาบวชนี่ก็เพื่อจะศึกษาเรื่องนี้ให้เข้าใจจนถึงกับเอาออกติดตัวไปแม้ในเพศคฤหัสถ์ก็ให้มันยังอยู่ในหลักเกณฑ์อย่างนี้แม้ว่าจะเปลี่ยนระดับไปบ้างหรือมีอะไรแตกต่างกันบ้างก็ต้องให้มันเป็นเรื่องหัวใจอันเดียวกันเช่นไปเป็นนักเรียนไปเป็นนิสิตนะครับมันจะต้องพอใจตัวเองอยู่ตลอดเวลาเมื่อกินข้าวเมื่ออาบน้ำเมื่อเข้าห้องเรียนเมื่อเรียนอยู่หรือเมื่อเรียนแล้วต้องตั้งจิตไว้ถูกไม่ใช่ตั้งจิตว่าอย่างโง่เขลาที่ว่าไปเล่นไปเป็นอันธพาลไปเกเรอะไรก็สบายแล้วก็มีความสุขไปเล่นกีฬาอย่างอันธพาลในการเรียนอย่างโกงๆหาเวลาที่จะเลิกเรียนไปเที่ยวตามบาร์ตามไนท์คลับหรือตามอะไรที่มันคล้ายๆนั้นเราคิดว่านี่เป็นความสุขมันก็หลอกตัวเองนี่มันเป็นจิตที่ตั้งไว้ผิดนี่ก็ทำอันตรายตัวเองแต่เมื่อเขาไม่รู้เขาก็ไปหลงอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งว่ามันเป็นของดีเป็นของถูกต้องไม่ได้กินยาพิษเขาแล้วก็เข้าใจว่าเป็นมันดะที่ผมพูดนี่หมายความว่ามันไม่เหลือวิสัยที่ว่าคนแต่ละคนเด็กผู้ใหญ่ผู้เฒ่าอะไรก็ตามเมื่อได้ตั้งจิตไว้ถูกต้องแล้วชีวิตนี้จะเป็นเหมือนการดื่มมันดะอยู่ตลอดเวลาที่คำว่าถูกต้องนั่นหมายความว่ามันเว้นทุจริตเว้นชั่วเว้นอะไรที่เอาของที่ไม่ใช่มันดะมาแทนมันดะมาเป็นมันดะเช่นความโง่ว่ากินเหล้าหรือสูบบุหรี่เรื่องนี้เป็นมันดะนั่นจึงไม่เคยมีใครละสิ่งเหล่านี้เพราะเข้าใจผิดของมึนเมานับตั้งแต่บุหรี่ลงไปนี่มันไม่ใช่มันดะไม่ใช่มีลักษณะที่เป็นมันดะเพราะมันไม่ใช่การประพฤติพรหมจรรย์มันเป็นเพียงความโง่อย่างหนึ่งเท่านั้นเป็นเพียงไงหาอะไรมาบำเรอความรู้สึกทางเนื้อหนังเท่านั้นไม่รวมอยู่ในคำว่ามันดะแม้ว่าคนจะสูบบุหรี่สูบกัญชาสูบยาฟินอย่างอร่อยอร่อยอย่างก็ตามมันไม่รวมอยู่ในคำว่ามันดะมันไปทำอะไรชนิดที่หลอกตัวเองให้ตัวเองมันเสียไปจนไม่ชอบจะกินในสิ่งที่เป็นมันดะโดยแท้จริงผมไปติดในของหลอกลวงนั่นเสียแล้วอย่างนี้เรื่องชีวิตนั่นมันไม่ใช่เป็นชีวิตที่ประพฤติพรหมจรรย์คือมาอยู่ในระเบียบวินัยที่ถูกต้องแล้วก็ไม่เรียกว่าเป็นการประพฤติพรหมจรรย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คนวัยรุ่นนี่ให้นึกถึงที่เคยพูดมาแล้วพูดมาอีกว่าเราเกิดมาเป็นพรหมจารีให้ดีที่สุดแล้วจะได้เป็นคฤหัสถ์ให้ดีที่สุดแล้วจะได้เป็นวรรณปรัตเป็นสัญญาสีให้ดีที่สุดถ้าเมื่อเป็นพรหมจารีมันไปติดฟินของซาตานของพระยามารไอเสร็จแล้วมันก็หมดความเป็นพรหมจารีที่ถูกต้องเสร็จแล้วมันกินของเมามันเป็นเจ้าชู้มันเป็นอันธพาลมันเป็นอะไรมันหมดแล้วมันสลายหมดนะความที่จะเป็น
การประพฤติพรหมจรรย์แล้วเป็นการดื่มมันดะอยู่ในตัวนั่นมันหมดมันเป็นไปไม่ได้มันต้องรีบแก้ไขปรับปรุงเสียถ้าใครมันกำลังเป็นอยู่อย่างนั้นเมื่อไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นโชคดีก็รักษาไว้ให้ได้ให้เป็นพรหมจารีผู้ที่เคารพระเบียบวินัยที่คนเป็นพรหมจารีจะต้องปฏิบัตินับตั้งแต่เด็กขึ้นมาจนถึงหนุ่มสาวก่อนการแต่งงานเด็กกับพรหมจารีจะต้องปฏิบัติการบังคับตัวเองให้มีการศึกษาดีให้มีการประพฤติดีให้มีมารยาทดีให้อยู่ในระเบียบวินัยที่ดีและมีความสุขความพอใจในการที่มีระเบียบวินัยดีอย่างนี้เรียกว่าพรหมจารีถ้าไปหาความเพลิดเพลินด้วยเหล้าด้วยบุหรี่ด้วยผู้หญิงด้วยการพนันด้วยต่างๆแล้วก็สูญเสียความเป็นพรหมจารีหมดสิ้นเชิงถ้าว่ามีการบังคับกันให้ดีควบคุมกันให้ดีหรืออะไรให้ดีมันจะมีลักษณะเป็นพรหมจรรย์แล้วผู้นั้นก็เป็นพรหมจารีมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกคือตั้งแต่เด็กๆขึ้นมาจนโตเป็นหนุ่มเป็นสาวมีการประพฤติถูกต้องอยู่เสมอเรียกว่าพรหมจรรย์อยู่เสมอแล้วก็ผู้นั้นก็เรียกว่าพรหมจารีมีพรหมจรรย์นั่นจะน่าดื่มเหมือนมันดะอยู่เสมอขอให้แก้ไขให้ทดสอบให้แก้ไขให้สิ่งที่มันไม่มีลักษณะเป็นมันดะนะจนเป็นเหมือนกับอย่างที่ว่ามาแล้วพอตื่นนอนขึ้นมาก็รู้สึกพอใจตัวเองนะรู้สึกพอใจในวันเวลาที่มันมีขึ้นมาใหม่อีกวันหนึ่งสำหรับเราจะมีโอกาสมีเวลาทำสิ่งที่ชื่นใจก็มีลักษณะดื่มมันดะจะไปโรงเรียนหรือว่าจะไปทำงานหรือว่าจะไปอะไรก็สุดแท้ให้มันเต็มไปด้วยความพอใจว่าไอ้เนี่ยมันถูกต้องมันเป็นการได้ที่ดีที่เราได้ทำอย่างนี้ก็พอใจไปเรื่อยก็ทำไปเรื่อยทุกวันทุกวันสิ่งต่างๆก็เป็นไปในทางดีหมดรู้สึกเป็นสุขพอใจในชีวิตให้ตัวชีวิตมันก็เลยกลายเป็นการดื่มมันดะไปภิกษุสามเณรก็เหมือนกันแหละมันมีหลักเกณฑ์อย่างเดียวกันเพียงแต่ว่าไอ้สิ่งที่ต้องกระทำน่ะมันต่างกันเช่นเราก็ต้องเรียนเหมือนกันแต่มันเรียนอีกอย่างหนึ่งเราต้องปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติเหมือนกันแต่ต้องปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งในที่สุดก็เป็นเรื่องที่มีหลักเกณฑ์อย่างเดียวกันพอทำถูกต้องตามหน้าที่ของตัวแล้วก็มีความพอใจอย่างเดียวกันน่ะมีความรู้สึกพอใจในชีวิตในตัวเองเหมือนกันเลยทั้งพระทั้งคฤหัสถ์เพียงแต่ว่าของพระจะสูงกว่าถ้าทำถูกต้องตามเรื่องของพระที่ถ้าเป็นพระเน้นเลี้ยวไหลมันก็ไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่าคฤหัสถ์เผลอนิดเดียวก็เลวกว่าคฤหัสถ์ที่เขาตั้งตัวไว้ดีความแน่นอนมันอยู่ที่การประพฤติพรหมจรรย์ถูกต้องตามหน้าที่ของตัวนั่นจึงเรียกว่าให้มีชีวิตอยู่อย่างถูกต้องอย่างนี้แม้สักวันเดียวนั้นนะมันยังดีกว่าไอ้คนไม่ได้เป็นอย่างนี้มีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีพันปีนั่นควรจะพอใจแล้วว่าวันเดียวก็มีค่านับไม่ไหวแล้วแล้วก็ไม่ต้องกลัวตายแล้วเพราะมันได้อะไรมากถึงขนาดนี้ที่ไปทำมันได้ทุกวันทุกวันหลายๆวันจนตลอดชีวิตมันก็เรียกว่าดีเหลือประมาณมีกำไรเหลือประมาณพูดไม่ถูกละเพียงแต่ว่าในวันเดียวเต็มไปด้วยความรู้สึกพอใจตัวเองยกมือไหว้ตัวเองได้ท่านี้ก็พอวันเดียวนี่มีค่ามากถ้ากับคนที่ไม่เป็นอย่างนั้นตั้งร้อยปีพันปีรวมความแล้วก็หมายความว่าอย่าทำเล่นกับคำว่าพรหมจรรย์กับสิ่งที่เรียกว่าพรหมจรรย์อย่างคฤหัสถ์ก็ตามอย่างบรรพชิตก็ตามอย่าไปทำเล่นกับสิ่งที่เรียกว่าพรหมจรรย์เพ
ราะมันจะทำให้ชีวิตนี่เป็นเหมือนการดื่มมันดะอยู่ตลอดเวลาผมเองก็ถือหลักอย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะยุหรือสอนหรือยุให้พวกคุณทำกันข้างเดียวต้องถือหลักในการที่ว่าพอตื่นขึ้นมารู้สึกพอใจในความที่เราเป็นคนอยู่มีชีวิตอยู่มีประโยชน์อยู่เมื่อทุกอย่างมันได้ทำไปอย่างถูกต้องแล้วมันก็ไม่ต้องวิตกไม่ต้องร้อนใจไม่ต้องกังวลหรือระแวงอะไรนะแล้วใครพอใจในสิ่งที่ทำนั่นแหละแม้แต่กวาดขยะพื้นห้องให้มันสะอาดท่านี้มันก็ควรจะปีติพอใจเหมือนก็ได้ทำอะไรเวลาอื่นที่ทำงานที่ดีที่เรียกว่าดีกว่าหรือมีค่ากว่าเนี่ยเมื่อทุกอย่างทำไปถูกต้องแล้วก็ต้องพอใจเมื่อเดินไปฐานก็ถูกต้องถ่ายปัสสาวะจาระก็ถูกต้องแล้วมันควรจะพอใจในความที่มันเป็นคนไปอาบน้ำถูกต้องไปกินอาหารถูกต้องไปทำอะไรมันล้วนได้ถูกต้องอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านสรรเสริญเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะทุกอย่างเป็นไปอย่างถูกต้องอยู่เสมอทุกๆอิริยาบถชีวิตนี้มันก็เลยเป็นความสุขเสียเองตัวชีวิตก็เลยกลายเป็นความสุขเสียเองเพราะมันจึงง่ายดายที่จะมีความสุขแล้วจะเอาอะไรกันอีกจะเอาอะไรที่มันดีไปกว่านี้อีกเพราะว่าที่อุตส่าห์เรียนอุตส่าห์เป็นบ้าเป็นหลังไอ้เล่าเรียนไอ้ทำอะไรต่างๆนั่นก็เพื่อว่าความสุขนะแต่ถ้าเดี๋ยวนี้มันทำให้เกิดความสุขได้ในตัวมันเองด้วยเหตุเพียงเท่านี้มันก็ต้องถือว่ามีกำไรไม่ต้องบ้ามากไม่ต้องเหนื่อยมากซึ่งบ้ามากเหนื่อยมากแล้วก็ยังไม่ได้อะไรเพราะมันเดินผิดทางไม่รู้ว่าชีวิตนี้มันจะเป็นในการดื่มมันดะได้ที่ตรงไหนต้องก็เรียนไปทำงานไปจนเฒ่าจนแก่จนมีลูกมีหลานมันก็ไม่เคยประสบไปความพอใจในตัวเองเพราะมันไม่มีความถูกต้องในการมีชีวิตคือไม่มีพรหมจรรย์นั่นแหละมันต้องมีความรู้กันให้ถูกต้องว่าอะไรเป็นพรหมจรรย์สำหรับเด็กสำหรับผู้ใหญ่สำหรับคนแก่คนเฒ่าทีนี้ก็มาดูกันในวงแคบเข้ามาว่าที่บวชระหว่างปิดภาคนี้แล้วก็มาอยู่อย่างนี้มันต้องมีความสำคัญอยู่ตรงที่ประพฤติพรหมจรรย์ไม่ใช่มาฟังบรรยายฟังผมพูดแล้วมันก็จะวิเศษนั่นมันไม่วิเศษแล้วแต่แล้วมันก็ยังต้องทำให้ถูกต้องเหมือนกันเลยไอ้เรามาหัดมีชีวิตแบบที่มันเหมือนกับของพระพุทธเจ้านั่นแหละคือหัวใจของการบวชนะเราแกล้งพูดขู่คนโง่อย่างเสียงคนโง่ว่ากินข้าวจานแมวอาบน้ำในคูเป็นอยู่อย่างตายแล้วนี่ไอ้คนโง่มันไม่เข้าใจถ้าเราก็ยิ่งอยากจะพูดอย่างนี้ขู่มันบ้างหรือว่ายังมันดูบ้างถ้ามันจะทำได้เท่าไรถ้ามันได้เท่าไรมันทำได้เท่าไรมันก็ยิ่งเป็นการประพฤติพรหมจรรย์มีชีวิตอยู่เหมือนพระพุทธเจ้ามากขึ้นเท่านั้นมันถ้าระหว่างบวชปิดภาคสักเดือนหนึ่งขอให้เสียสละให้ความสุขแบบเคล้าๆมาลองชิมความสุขจากพรหมจรรย์ที่น่าดื่มมันมันดะนี่กันดูบ้างมันต้องวางจิตใจไว้ให้ถูกแล้วมันก็จะพอใจก็ได้กินเพียงเท่านี้ได้นอนเพียงเท่านี้ได้นุ่งห่มเพียงเท่านี้ก็พอใจอย่างยิ่งไม่ต้องมีอะไรมาขับกล่อมบำรุงบำเรออะไรก็พอใจอย่างยิ่งก็เรียกความสุขที่มันเกิดจากวิเวกอาจจะเป็นคำแปลกคำใหม่สำหรับพวกคุณที่เพิ่งบวชนี่เพราะว่าคุณรู้จักแต่ความสุขที่เกิดมาจากความกลุ่มรุมความสุขที่เกิดมาจากการกลุ่มรุมของวัตถุและของกิเลสนั่นนะคุณรู้จักมันดีและเคยชอบพอมา
แต่ต้องไอ้ความสุขที่เกิดจากวิเวกก็เกลียดก็กลัวมันจึงมีหลักอย่างที่เขาตรัสไว้พระพุทธเจ้าตรัสไว้หรือว่าภาษาวกกล่าวไว้ก็ตามไอ้สิ่งที่ปุถุชนว่าความสุขนั่นน่ะพระพุทธเจ้าเห็นเป็นความทุกข์ไอ้ที่ปุถุชนเห็นเป็นความทุกข์น่ะพระอริยเจ้ากลับเห็นเป็นความสุขข้อนี้ก็หมายความว่าไอ้ความสุขเกิดจากวิเวกปุถุชนเห็นเป็นความทุกข์เช่นมาอยู่อย่างนี้มันเหงาง้อยมันเหมือนกับจะบ้าตายอยู่แล้วมันไม่ได้สูบบุหรี่มันไม่ได้ฟังเพลงวิทยุมันไม่ได้ดูนั่นดูนี่ซึ่งเป็นความสุขคลุมรุมแวดล้อมมันมาอยู่อย่างวิเวกมันก็เลยเกลียดมันก็เลยกลัวนั่นก็เป็นทุกข์ปุถุชนกว่านี่เป็นทุกข์แต่พระเจ้าวันนี้คือเป็นสุขมันยังกลับกันอยู่เนี่ยไอ้ที่ปุถุชนว่าเป็นสุขพระเจ้าวันนี้คือทุกข์นี่จึงที่เรียกว่ามันดะนั้นมันจึงมีสองอย่างแหละคืออย่างแท้จริงก็ได้แล้วก็อย่างปลอมก็ได้ไปเอาขี้หมูขี้หมามากินก็ไปเป็นมันดะก็ได้ร่วมเป็นมันดะแท้ๆก็ได้ก็เลือกให้ดีๆเมื่อเราบวชก็มันก็ประกาศอยู่ในตัวแล้วประกาศตัวบวชอุทิศพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อุทิศพระอริยเจ้ามันก็ต้องระวังดูไอ้หลักเกณฑ์ของพระอริยเจ้าให้ดีๆเมื่อเข้าถึงจุดนี้แล้วการบวชเพียง1เดือนก็วิเศษมากถ้าไม่เข้าถึงจุดนี้มันก็คล้ายๆกับว่าละเมอไปงั้นจนกว่าจะสึกออกไปก็ละเมออีกก็ไปละเมออยู่ตามเดิมไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมอะไรเป็นมันดะของชีวิตก็ทำไปอย่างนั้นในที่สุดก็ว่าไหว้ผมยาวๆคาดเข็มขัดแผ่นใหญ่ๆโยนยานๆฟังท่าโก้เป็นนั่นแหละก็วิเศษแล้วคือเป็นฮิปปี้ก็แบบวิเศษแล้วเดี๋ยวนี้ครูบาอาจารย์มหาวิทยาลัยก็เริ่มเป็นอย่างนี้กันแล้วอย่าว่าแต่ลูกศิษย์เลยนั่นก็เพราะไม่รู้ว่ามันว่ามันดะมันอยู่ที่ไหนมันดะมันคืออะไรอะไรคือสิ่งที่ควรจะถือเป็นมันดะก็ให้ระวังให้ดีมันหาที่พึ่งยากเขาแล้วมันมีแต่เรื่องที่หลอกลวงให้โง่ให้หลงมาแล้วไอ้ที่พึ่งที่จะปลอดภัยมันหายากกับทุกทีนั่นเราจะต้องนึกถึงพระพุทธเจ้าเขาไหว้เพื่ออย่าไปหลงในเรื่องอย่างนั้นผมก็พูดมาจนไม่รู้จะพูดอย่างไรกันแล้วว่าอย่าไปหลงอารยธรรมเนื้อหนังของพวกฝรั่งให้รู้จักมนุษยธรรมที่แท้จริงของมนุษย์ถูกต้องตามธรรมชาติตามกฎเกณฑ์ของบุคคลผู้รู้มีพระพุทธเจ้าเป็นหัวโจกในบรรดาบัณฑิตทั้งหลายผู้รู้ทั้งหลายในโลกนี้มีพระพุทธเจ้าเป็นจอมโจกเป็นอาสพะ ต้องนึกถึงพระพุทธเจ้าคือคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้เราจึงจะไม่เดินผิดทางหรือว่าไม่ลืมตัวไอ้มันละจะยังคงเป็นมันละที่แท้จริงในชีวิตนี้ก็มีหวังเทียบเป็นสิ่งที่ดื่มมันละอยู่ตลอดเวลาแล้วก็อย่าลืมว่าทำใจให้ถูกต้องนะจะไม่มีอะไรที่จะเป็นความทุกข์แม้แต่ความตายก็ไม่มีความทุกข์ความเจ็บไข้ก็ไม่มีความทุกข์คือว่าไม่มีอะไรที่จะยินดีหรือยินร้ายนั่นมีจิตสงบอยู่เสมอรู้สึกเป็นสุขอยู่เสมออย่างนกมันร้องอยู่อย่างนี้บางคนก็จะรำคาญบางคนก็จะชอบจะหลงในเสียงของมันมันบ้าทั้งสองคนนะมันไม่ได้ดื่มมันดะทั้งสองคนมันต้องไม่รำคาญมันก็ต้องเพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งได้จะเพื่อการศึกษาก็ดีหรือเฉยเสียก็ดีหรือรู้ว่ามันอย่างนี้เองก็ยังมีประโยชน์นะว่าธรรมชาติมันอย่างนี้เองจิตใจมันก็ปกติได้เฉยได้แล้วก็ฉลาดขึ้นหน่อยนึงนี่ก็เรียกว่าเป็นการดื่มมันดะได้เหมือนกันอะไรอะไรก็ทำให้เกิดสติปัญญาความรู้ความเฉลียวฉลาดอยู่เรื่อยท่านขอให้เป็นอย่างนั้นอย่างเมื่อกลับไปถึงกรุงเทพมันก็เต็มไปด้วยสิ่งที่น่าขยะแขยงและสิ่งที่ยั่วยวนที่ล่อให้หลงรัก
สำหรับสิ่งที่น่าขยะแขยงนี่ก็มีตั้งหลายชั้นหลายสิบชั้นแล้วบางทีก็ไปขยะแขยงด้วยความโง่ของตัวเองมันไม่ควรขยะแขยงก็ไปขยะแขยงด้วยความยึดมั่นถือมั่นมานะทิฏฐิของตัวเองนั่นคนมันบ้าบิลมันออกรับหน้าแทนคนนั่นคนนี้มันอาจจะเกินไปโดยไม่รู้สึกตัวจนเป็นนักศึกษาเนี่ยก็ไปรับหน้าที่ของนักการเมืองบ้าบิลจะว่าถูกหรือผิดไปคิดดูเรากำลังเป็นนักศึกษาแต่เสนอตัวเข้าไปรับหน้าที่ของนักการเมืองบ้าบิลมันก็ไม่มีประโยชน์นะถ้ามันทำเป็นการศึกษาที่พอเหมาะพอดีมันก็ดีนะมันก็ถูกแล้วก็มีประโยชน์นะแต่ถ้ามันเลยเป็นบ้าบิลนะมันก็โอ้กูรังเกียจความอยุติธรรมกูจะต่อสู้เพื่อความยุติธรรมนี่มันก็บ้าบิลอย่างนี้ก็ไม่มีประโยชน์นะมันผิดฝาผิดตัวแล้วมันรู้จักตัวเองไว้ให้มากถ้าไม่ถูกกับเรื่องกับราวอยู่เสมอไม่ต้องไปรังเกียจขยะแขยงให้เสียเวลาทีนี้ฝ่ายที่มันยั่วยวนให้หลงรักก็มันกันเนี่ยจะโง่ได้มากจะไปหลงรักไอ้นั่นไอ้นี่ที่มันเป็นเหยื่อทั้งนั้นนี่ก็เป็นความเลวมากกว่าที่จะไปเสอะไปรับหน้าที่ผู้บ้าบินผู้ต่อต้านอย่างบ้าบินซะอีกมันเลยมีแต่ขาดทุนทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายที่หน้าขยะแขยงก็ทำผิดฝ่ายที่มายั่วให้หลงให้รักก็ทำผิดการศึกษาก็ไม่สำเร็จประโยชน์สำเร็จประโยชน์ก็อย่างละเมอได้ประกาศนียบัตรไปก็อย่างที่เรียกว่ามันเป็นแผ่นกระดาษเอาไปอ้างหางานทำได้แต่ความเป็นมนุษย์ไม่เคยประสบกับการดื่มมันดะมันหลอกลวงตัวเองอยู่เรื่อยมันแผดเผาตัวเองอยู่เรื่อยโดยไม่รู้สึกตัวเนี่ยบวชขึ้นมาทีเขาให้รู้จักในความลับของสิ่งที่เรียกว่าชีวิตหรือหน้าที่ของชีวิตในความลับของชีวิตในวัตถุประสงค์ของชีวิตหรือไอ้ผลกำไรของชีวิตเนี่ยควรจะรู้เพราะว่าในมหาวิทยาลัยของคุณไม่สอนนี่ไอ้เรื่องเหล่านี้เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องหาโอกาสเรียนเอาคิดเอาอะไรเอาในระหว่างที่มาบวชไม่กี่วันหรือไม่กี่เดือนนี่จึงจะคุ้มกันกับที่เรียกว่ามาบวชถ้าผิดจากนี้แล้วผมเห็นว่าไม่คุ้มไม่คุ้มกับเวลาไม่คุ้มกับวัตถุที่ลงทุนไปในการบวชศึกษาจากธรรมชาติล้วนๆธรรมชาติอันบริสุทธิ์จะรู้ความจริงของในสิ่งทั้งปวงแล้วก็ไปศึกษาคือไปเผชิญกับสิ่งที่มันน่ารักน่าชังน่าเกลียดน่ากลัวน่าในโลกได้นั้นตอนที่พักอยู่ที่นี่พยายามเป็นเกลอกับธรรมชาติให้มากที่สุดที่จะมากได้ให้ได้ดื่มมันดะจากความวิเวกนี่คือความสุขที่เกิดจากวิเวกไม่ถูกรบกวนคำว่าวิเวกแปลว่าไม่ถูกรบกวนคนข้างนอกก็ไม่รบกวนกิเลสข้างในก็ไม่รบกวนเมื่อเรามานั่งอยู่กับธรรมชาติอย่างนี้จิตใจไม่ถูกรบกวนกำลังเป็นอิสระกำลังแจ่มใสกำลังฉลาดระหว่างที่อยู่ที่นี่ก็ขอให้ทำอย่างนี้ให้มันได้ความรู้ความเข้าใจมากๆแล้วไปเผชิญกันที่ในกรุงเทพอีกหรือแล้วแต่ว่าอยู่ที่ไหนที่พูดถึงว่าบวชชั่วคราวมาพักอยู่ที่นี่จะต้องศึกษาอะไรจะต้องรู้อะไรจะต้องปฏิบัติอะไรพร้อมกันไปในตัวก็มาหัดเรียนทำชีวิตให้เป็นเหมือนการดื่มมันดะอยู่ตลอดเวลาตื่นขึ้นมาก็เต็มไปด้วยความพอใจได้ฟังอะไรไหว้พระสวดมนต์ได้ฟังบรรยายได้เดินไปบิณฑบาตได้กลับมาได้ฉันได้ไอ้ทุกอย่างให้รู้จักจัดให้รู้จักทำในลักษณะที่ไม่มีความยุ่งยากใจมีแต่ความพอใจอะไรเกิดขึ้นก็ล้วนแต่รู้จักทำให้มันพอใจแม้แต่ความขาดแคลนจะเกิดขึ้นก็รู้จักทำให้มันเป็นประโยชน์คือให้เรามันฉลาดขึ้นเราต้องไปทุกข์ไปร้อนเนี่ยชีวิตของพระพุทธเจ้าท่านได้
วางแบบไว้ให้พวกเราอย่างนี้ที่เรียกว่ากินข้าวจานแมวอาบน้ำในครูนะมันจะต้องเต็มไปด้วยปัญหาบ้างแหละแค่ความขาดแคลนหรือว่าบางทีมันก็ไม่สะดวกสนุกแต่เรารู้จักทำให้มันเป็นเมื่อการดื่มมันดะได้ว่าเราปรับปรุงในใจตั้งใจไว้ให้ถูกต้องดำรงจิตไว้ให้ถูกต้องศึกษาเรื่องจิตเพิ่มขึ้นตามโอกาสก็ตัดสินได้ง่ายๆว่าถ้ารู้สึกไม่สบายใจแล้วก็ไม่ต้องถามใครไม่ต้องสงสัยอะไรเชื่อได้เลยมันตั้งจิตไว้ผิดก็ดูเสียใหม่ตั้งจิตเสียใหม่มันก็กลายเป็นเปลี่ยนไปเป็นที่ว่าไม่เดือดร้อนไม่รำคาญไม่ขุ่นมัวไม่เป็นทุกข์เพราะจิตมันอึดอัดรู้สึกอึดอัดรู้สึกกระทบกระทั่งในจิตอะไรแล้วมันก็แน่แล้วมันเป็นการตั้งจิตไว้ผิดแล้วอย่าไปโทษใครทำตัวเองทำตัวใหม่ก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นทุกทีว่าอย่างนั้นเรียกผิดอย่างนั้นเรียกว่าถูกมันสอนอยู่ในตัวเองแล้วดีกว่าคนสอนคนสอนมันไม่จริงนี่มันได้จะพูดมันไม่ใช่ความรู้สึกไอ้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจริงนั้นมันสอนจริงกว่าเราต้องเรียนจากสิ่งนั้นก็เรียกว่าเรียนจากธรรมชาติไม่ใช่เรียนจากปากคนพูดระหว่างอยู่ที่นี่ก็มีโอกาสจะเรียนจากธรรมชาติได้ทุกอย่างถ้าสนใจนับตั้งแต่การเป็นอยู่การศึกษาการอบรมการในทำอะไรต่างๆทุกอย่างเลยอาจจะเรียนได้จากธรรมชาติในทุกๆแง่ทุกๆมุมการเห็นแก่ตัวหรือการเสียสละเนี่ยก็เรียนได้จากธรรมชาติก็จากของจริงที่กำลังกระทำอยู่ทั้งหมดนี้ก็สรุปความแล้วก็เหลือนิดเดียวพอรู้จักทำชีวิตนี่ให้มันมีลักษณะเหมือนกับการดื่มมันดะอยู่ตลอดเวลาด้วยการประพฤติพรหมจรรย์คือมีการปฏิบัติถูกต้องทางกายทางวาจาทางใจตามแบบของสัตบุรุษที่ได้วางไว้สัตบุรุษหรือสัพบุรุษนี่เขาหมายถึงผู้ที่ดีมีความสงบตั้งแต่ระดับต่ำขึ้นไปถึงระดับสูงสุดคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เป็นจอมสัตบุรุษพระอรหันต์ทั้งหลายก็เป็นสัตบุรุษสมบูรณ์แบบนี่นอกจากนั้นก็ต่ำลงมาจนถึงก็เป็นบุตุชนอย่างดีก็เป็นสัตบุรุษบ้างไม่ใช่จะไม่เป็นซะเลยเว้นแต่จะเป็นคนพาลคนโง่คนเคล้าโดยส่วนเดียวนะจึงจะไม่มีความเป็นสัตบุรุษนี่สัตบุรุษนี่ในภาษาบาลีนั้นไม่ได้ระบุว่าเป็นพระหรือเป็นคฤหัสถ์เป็นพระอรหันต์เป็นพระพุทธเจ้ายังเรียกว่าเป็นสัตบุรุษเลยแต่ในภาษาไทยที่พูดกันอยู่สอนกันอยู่แม้ในโรงเรียนนักธรรมสัตบุรุษถึงจะหมายชาวบ้านจะมากกว่าเราไม่เคยคิดไปถึงกับว่าหมายถึงพระอรหันต์ด้วยถึงพุทธเจ้าด้วยต้องไปรู้เรียนรู้จากบาลีที่มันมีอยู่จริงในพระคัมภีร์เรียกพระอรหันต์เป็นสัตบุรุษเรียกพระพุทธเจ้าเป็นจอมสัตบุรุษแต่ที่เขาใช้อยู่จริงมีหลักฐานมีวัตถุชัดอยู่คือตัวหนังสือที่จารึกอยู่ที่ไอ้ตลับหินที่บรรจุอัฐิธาตุของพระโมคคัลลานะและพระสารีบุตรที่เขาขุดพบที่เมืองสารจีมันก็มีว่าสัพปุริสสะมหาโมคคัลลานะสะใช้คำว่าสัพพุรุษแทนที่ว่าพระอรหันต์เป็นสัตบุรุษกันก็พอแล้วถ้าเรียกอย่างภาษาวัดถ้าเรียกอย่างภาษาวิทยาศาสตร์หน่อยก็ว่าเป็นคนที่ทำชีวิตนี่ให้มันเหมือนกับการดื่มมันดะอยู่ตลอดเวลาอยากกินกากมะพร้าวเลยแล้วผมเห็นว่าพอสมควรกับเวลายุติการพูดจาวันนี้ไว้เพียงเท่านี้ว่าอยากกินกากมะพร้าวเลย